เนลเป็นคนที่บุคลิกภายนอกดูหยิ่งตากลมๆเธอไม่ใช่คนน่านไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ใช่เลยครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องยอมเป็นของฮิมครับ For Him Series ครับสวัสดีครับจอมทัพพนวัฒน์นะครับรับบทเป็นพีทครับครับสวัสดีครับต่ออัธกรสอนยุทธนะครับรับบทเป็นเนมกลับบูครับสวัสดีครับนี่ฮาวดิวนิติกรนะครับรับบทเป็นฮิมครับครับสวัสดีครับปองนะครับสุพนัทรับบทเป็นเจ้าครับครับสวัสดีครับฟู่นัทวัฒน์นะครับรับบทเป็นเต้ครับมึงเรามีเรื่องต้องคุยกันยอมเป็นของฮิมและพวกเรา พวกเรายอมอะไรบ้างยอมเป็นอะไรเริ่มก่อนเลยคนแรกเนาะโอเคก็ยอมเป็นคอนครับยอมเป็นของอะไรนะยอมเป็นคอนยอมเป็นคอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอยากเพราะว่าคอนมีไว้ทุบแต่รักนะจุบจุบมีไว้ให้เธอครับโอ้ยเปิดด้วยมุกว่ะต้องแรงกว่านะห้ามแถวนะต้องรีบคิดเลยแม่งเปิดมันเป็นมุกเลยอ่ะยอมเป็นของหนูครับพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหนูคืนนี้คงนอนไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยผมรีบก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าคนสุดท้ายกดดันกดดันมากของผมก็ยอมเป็นของเธอครับผมต้องทำแล้วกันแล้วให้พูดเขาได้คิดก่อนคิดไม่ออกแล้วก็ยอมตั้งใจเรียนครับผมเพราะรักแม่ไปทางรักครอบครัวแล้วมาแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วไม่กดดันมันต้องปิดไปโดนแย่งหมดแล้วอ่ะต้องแบบปิดดีๆนะให้พูดไม่ดึงไม่ออกแล้วตอนนี้โดนแย่งหมดแล้วยอมแล้วครับโดนแย่งหมดแล้วโอเคจบเลยขออยู่ทีมด้วยดิเอ้าเดี๋ยวจะมีคนงอนแบบบางทีแบบไปอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยป่ะโอ้น้อยออกโอ้น้อยอุ๊ยรักแล้วค่อยสนุกหน่อยอย่างเงี้ยสองคนได้เล่นด้วยกันเลยได้หรอเลยละครกูจะทำมีหญิงสาวคนหนึ่งทำท่าทันหูเดินอยู่ดีๆก็สะดุดล้มหูคนไม่รับผู้ชายคนหนึ่งทำท่าเสยผมนั่งอยู่ข้างๆรีบช่วยเธอขึ้นมาแล้วหอมแก้มกันหนึ่งทีไม่พออีกทีนึงชายคนนั้นถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำท่ายกกล้ามข้างหนึ่งหญิงสาวตอบว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หมุนตัวหนึ่งทีชายคนนั้นตอบว่างั้นผมจะขอเบอร์โทรนะครับงั้นผมจะขอเบอร์โทรนะครับแล้วผมจะโทรไปหาอาการแล้วผมจะโทรไปหาอาการเจ๊กหล่อพองยงนิ้วทำท่าโทรศัพท์ข้างหูจบแล้วดีครับคิดว่าไงกันเหนื่อยอะไรครับผมแค่รู้สึกว่าเขามีทีมอ่ะแบบเราจะสามารถให้คนนึงของฝั่งเขามาแบบช่วยอ่านให้ได้ไหมน่าสนใจไหมมีการยืมตัวหรอยืมตัวหน่อยเพราะว่าเล่นคนเดียวแล้วมันแบบไม่มีปฏิสิทธิ์เองเนี่ยเออันใหม่ไม่เนียวยังไม่เคยมีอุ้ยอยากเห็นคนเล่นเป็นเนียวอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นเองโอเคไม่หมดต้องแรงอันนี้ใครเล่นต้องแรงกว่านี้อันนี้เนียวนะเนลเป็นคนที่บุคลิกภายนอกดูหยิ่งตากลมๆปากอวบอิ่มหน้าหยิ่งมากดูไม่ค่อยสูงสิงกับใครเลยสัก
คนแล้วก็เชิดใส่กล้องด้วยนิสัยเหรอก็เป็นคนคุยกับคนอื่นได้แล้วก็มินิฮาร์ใส่กล้องไปแล้วก็นำผ้าจุ๊บจุ๊บอีกทีหนึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ปกติลากเพื่อนมาด้วยหากจะตั้งกำแพงเอาไว้ยกแขนมาข้างหนึ่งให้เหมือนกำแพงที่สุดเกรงให้มันแข็งที่สุดเหมือนกำแพงสั่นมันอีกสั่นกว่านี้สั่นถึงขาเนลเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผล1บวก1เท่ากับ2ยกนิ้วก็จริงสองข้างแล้วหันไปหาเพื่อนแล้วพูดว่าจงทำดี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 แล้วเอามือไว้ข้างหูทั้งสองของเพื่อนแล้วจับคอเพื่อนเข้ามาใกล้ๆแล้วก็พูดว่าวันนี้นายหล่อนะวันนี้นายหล่อนะหันหน้าตรงใส่กล้องเอามือปิดปากตัวเองไว้แล้วก็เอามือที่ปิดปากลูบลงมาเรื่อยๆแล้วพูดกับกล้องว่าผมหล่อที่สุดในโลกขอบคุณครับผมหล่อที่สุดในโลกขอบคุณครับโอเคยอดมากเขาแต่งได้อยู่แล้วมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเรื่องอะไรเงี้ยได้ก็เมื่อกี้ยังแต่งเลยมีชายคนหนึ่งเดินมาสัมภาษณ์งานขาเป๋ ผู้จัดการเดินมาถามว่าเป็นไรครับเป็นไรครับแล้วทำท่าจับขอบกางเกงในของเขาปั๊ก okay. เออไปแล้วถามชายคนนั้นว่าคุณคิดว่าคุณเหมาะกับงานนี้ไหมคุณคิดว่าคุณเหมาะกับงานนี้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณคิดว่าคุณเหมาะ3 2 1แอคชั่นคุณคิดว่าคุณเหมาะกับงานนี้มั้ยชายคนนั้นตอบว่าถึงผมจะไม่สมประกอบถึงผมจะไม่สมประกอบแต่ผมหล่อนะครับแต่ผมหล่อนะครับแล้วยกนิ้วเยี่ยมแล้วพูดว่าผู้จัดการครับผู้จัดการครับคนข้างหลังนั่นใช่แฟนผู้จัดการไหมครับคนข้างหลังนั่นใช่แฟนผู้จัดการไหมครับชายที่เดินเข้ามาจากข้างหลังโน้มตัวลงไปแล้วคานเข้ามาหาผู้จัดการคุณคะวันนี้กินอะไรดีคะวันนี้กินอะไรดีคะผู้จัดการทำท่าเกาหัวคนข้างๆนี่เธอเป็นเหาอีกแล้วเหรอนี่เธอเป็นเหาอีกแล้วหรอหญิงสาวคนนั้นทำท่ากระซิบฉันเป็นเห็บค่ะฉันเป็นเห็บค่ะหมดแปลกๆแล้วชายผู้พิการรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทสนทนาในนี้เลยเดินขาเป๋ไปทางหน้ากล้องแล้วก็บอกกับกล้องว่าจบแล้วครับจบแล้วครับโอเคก่อนอื่นขอบคุณสำหรับเกมก่อนนะครับเมื่อกี้บอกสนุกมากโอเคสนุกมากแล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่เติมยับเลยกันยับเลยเหนื่อยเหนื่อยยังแตกก็หยุดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงซีรีส์ดีกว่านะครับอุ้ยเหนื่อยออกคือลงทุนมากครับซีรีส์ของเราชื่อซีรีส์เรื่องยอมเป็นของฮิมนะครับหรือว่า For Him The Series ครับผมหลักๆแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นจากฮิมไปเจอกับเนลแต่ว่าเราจะเป็นแบบ one night stand แต่หลังจากนั้นมันก็จะมี two night three night ก็หลังจากที่เจอกันใช่ไหมในร้านเหล้าต่างคนต่างผิดหวังกับความรักมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฮิมกับเนลรู้จักกันแต่ก็ระหว่างนั้นความสัมพันธ์ก็จะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีความสัมพันธ์ของเกี่ยวกับเตเข้ามาในมุมของเพื่อนแล้วก็มีตัวละครนึงที่เป็นบลูที่เป็นปมของเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเตเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทของฮิมซึ่งมาเป็นเหมือนเป็นปมที่ทำให้มีปัญหาระหว่างฮิมและเนลรวมถึงบูที่เป็นพาร์ทอดีต
นะครับแล้วก็ตัวฮิมเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงก็คือเจ้าครับที่เข้ามามีบทบาทที่ช่วยฮิมแล้วก็รู้เรื่องของฮิมมาตลอดคาแรคเตอร์ของฮิมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบพูดจาท้าขาบาขาอะไรเงี้ยแต่ปลอว่าเฉพาะคนที่เขาเอ็นดูด้วยนะครับอย่างเช่นเนลเป็นต้นใดๆคาแรคเตอร์ของเนลก็จะเป็นคนที่ดูมั่นใจในตัวเองมีความสวยมีความหยิ่งอยู่ตลอดเวลาคนภายนอกมองอาจจะว่าแบบเอ้ยอาจจะไม่ชอบคนนี้เลยแต่ว่าภายในลึกๆเขาก็จะเป็นคนที่มีอีกมุมนึงในส่วนที่ถ้าเขาอยู่กับคนที่เขารักหรือคนที่เขาไว้ใจเขาก็จะเป็นคนก็เป็นฮิมแหละครับก็จะเป็นคนที่รักเชื่อมั่นในความรักแล้วก็เป็นคนจริงจังในเป็นคนจริงจังในความรักใช่พอรักใครแล้วคือรักจริงทุ่มทุกอย่างให้เขาหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นคนแบบนั้นครับส่วนของเจ้าก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่สดใสครับล่าเริงเป็นคนชอบคนภาษาแล้วก็มีความจริงใจรักเพื่อนฝูงครับผมมีอย่างนึงพี่อะไรนะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแล้วก็ชอบยิงมุกแบบมุกในเน็ตมุกอะไรอย่างเงี้ยก็คงเอามาหมดเช่นเธอไม่ใช่คนน่านไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ใช่เลยครับตอนเตชินก็คือตัวเตชินนะครับเป็นตัวแบบเป็นตัวละครนิ่งๆแบบเขาจะถือปมบางอย่างของพวกเพื่อนๆเราไว้อย่างนี้โดยมีแบบเขาจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทอดีตเนาะแบบตัวละครลับชื่อบลูอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบตัวเตชินเนี่ยจะมาแบบมาเฉลยว่าแบบเรื่องมันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกับบูเกิดอะไรขึ้นกับพิมแล้วทำไมตอนนี้ถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็จะแบบแต่ที่ผ่านมาก็เฉลยไปบางส่วนแล้วใช่เฉลยบางส่วนแล้วว่าเตเนี่ยแอบชอบบูซึ่งเป็นแฟนเก่าของพิมแต่ว่าเตชินเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของพิมทำให้เขาแบบจะมีการฟาดฟันแล้วก็ต่อยกันไปหลายทีแล้วต่อยกันเลยต่อยกันแล้วไม่สำหรับผมในมุมที่ผมเป็นพิมผมยอมไม่ได้นะที่เพื่อนสนิทผมจะมาชอบแฟนผมอะไรอย่างนั้นนั่นเป็นพีทครับผมพีทก็บุคลิกที่เล่นโซนๆก็ผมอาจจะไม่เกี่ยวกับ3คนเลยจะเกี่ยวกับพี่เตคนเดียวในเรื่องครับผมแต่ว่ายังไม่ออกยังไม่มาต้องรอดูก็ฝากซีรีส์เรื่องยอมเป็นของพิมนะครับหรือว่า For Him The Series นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามวันพฤหัสนี้แต่ว่าถ้าออนหลังจากนั้นก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องยอมเป็นของพิมหรือ For Him The Series ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทำงานกันมากๆแล้วก็สามารถดูได้ทางช่อง GMM 25เวลา 5:00 นะครับแล้วก็ย้อนหลัง Uncut Version ทาง iQIYI นะครับผมก็ติดตามช่องทางเดี๋ยวให้พี่เขาขึ้นไว้ตรงนี้ผมสร้างงานกับแต่ละคนเจ้านี่ตัวเจ้าไม่ใช่พี่ตองนะไม่ใช่พี่ตองนะคิดให้อันหนึ่งพุทธไม่ถึงอิสลามไม่ถึงแต่คิดถึงนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ข้างหลังกล้องคือแบบนี้แหละผมไม่เสียใจที่จะเดินออกไปเลย